มาดูความคืบหน้านะคะกับ9คนละ9ค่ะคุณตูนบอดี้แสลมวิ่งวันที่52จากอำเภองาวจังหวัดลำปางมุ่งหน้าไปยังอำเภอเมืองพะเยาคนบริจาคแล้วนะคะ943ล้านบาทขณะที่ยอดวิ่งสะสมเกิน 2,000 กิโลเมตรแล้วค่ะบรรยากาศการวิ่งวันที่52ของโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศของนายอาทิวราคงมาลัยหรือว่าตูนบอดี้แสลมในวันนี้คุณตูนใส่ชุดเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงสีดำนะคะสวมถุงมือสีแดงและก็คณะก็เริ่มออกวิ่งจากจุดเริ่มต้นเซตแรกท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซลเซียสที่ตำบลบ้านหวดอำเภองาวจังหวัดลำปางมุ่งหน้าไปสู่เขตอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาโดยตลอดเส้นทางพบมีประชาชนเดินทางเข้ามาให้กำลังใจนักร้องหนุ่มและทีมงานรวมถึงร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการกันอย่างเนืองแน่นทั้งนี้จากการตรวจสอบเว็บไซต์9คนละ9นะคะตอนนี้ล่าสุดนะคะยอดเงินนะคะก็เดี๋ยวนะคะอยู่ที่955,343,265 บาทนะคะยอดเงินบริจาคล่าสุดส่วนยอดวิ่งสะสมแน่นอนทะลุไป 2,000 กิโลเมตรแล้วค่ะ